สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนขึ้นชื่อว่าสัตว์ดุร้ายใครๆก็คงไม่อยากเลี้ยงเอาไว้ใกล้ตัวด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะลุกขึ้นมาตะปบคนเราเมื่อไรแต่ก็มีบางคนที่ใจกล้าสุดๆขนาดยอมเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เอาไว้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปจริงๆซะด้วยถึงพวกมันจะหน้าตาน่ากลัวไปหน่อยแต่นิสัยจริงๆอาจจะน่ารักมุ้งมิ้งก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะเนอะถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะสิงโตจากความดุร้ายและพละกำลังเกินร้อยของสิงโตเจ้าป่าแค่มองจากที่ไกลๆหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าต้องใกล้ชิดกับมันเลยด้วยซ้ำคงสั่นเป็นเจ้าเข้าแน่ๆแต่อย่างที่รู้ต่อให้สิงโตน่ากลัวแค่ไหนก็มีมุมน่ารักซ่อนเอาไว้ถึงขนาดผู้นำหลายประเทศและมหาเศรษฐีระดับโลกเลี้ยงกันเป็นเรื่องเป็นราวหนึ่งในนั้นก็คือชิคคัมเดนมกุฎราชกุมารแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เลี้ยงสิงโตตัวใหญ่รูปร่างสง่างามเอาไว้คู่พระวรกายโดยตั้งชื่อให้ว่ามูชิไม่ต้องกลัวว่าเจ้าสิงโตจะเผลอแยกเขี้ยวล่ะเพราะมันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องไปแล้วและด้วยความน่ารักขี้อ้อนแบบนี้ชิคคัมเดนจึงรักมากถึงขนาดลงรูปผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์บ่อยๆกันเลยทีเดียวแต่ก็ใช่ว่าจะลิงกันได้ง่ายๆล่ะเพราะนอกจากจะต้องให้ความรักกับมันแล้วปริมาณอาหารก็ต้องเพียงพอด้วยไม่อย่างนั้นมันอาจจะหิวตาลายให้เราเป็นอาหารมันแทนก็ได้จระเข้เลี้ยงแห่งฟลอริดาสัตว์เลื้อยคลานหน้าโหดอย่างจระเข้หากไม่ได้อยู่ในฟาร์มใหญ่ก็คงไม่ค่อยมีใครอยากเอามันมาเลี้ยงสักเท่าไหร่เพราะหากมันหิวขึ้นมาก็อาจจะกลายร่างเป็นปีศาจร้ายได้แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะแมรี่ทอนยิ่งสูงอายุวัยเกษียณจากฟลอริดาไม่แคร์หน้าตาของมันเลยสักนิดเดียวซ้ำยังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูจระเข้สุดรักสุดหวงของเธอด้วยนะถึงจะดูเสียงคมเขี้ยวมันไปสักหน่อยแต่หญิงสาวรักน้องเข้ตัวนี้เอามากๆอย่างกับลูกเลยก็น่าจะถูกและที่น่าแปลกคือจระเข้ตัวนี้เองกลับไม่เคยทำอะไรเจ้าของมันเลยแถมยังขี้อ้อนให้เธอกล่อมมันนอนไปจนถึงกอดและลูบหลังมันอยู่เสมอราวกับว่าตัวเองเป็นน้องหมาน้องแมวเลยยังไม่พอนะเจ้าของยังมีพร็อพให้มันเป็นเสื้อผ้าน่ารักน่ารักและรถ ATV ประจำตัวไว้ไปไหนมาไหนอีกด้วยแม้ถึงน่าจะโหดแต่ก็อยู่ในหมวดคิตตี้เหมือนกันนะเราไฮยีน่าแค่รู้ว่าเป็นไฮยีน่านักล่าเขี้ยวแหลมคมด้วยแล้วไม่ว่าใครก็ต้องกลัวกันบ้างแหละเพราะเจ้านี่มันตัวอันตรายชัดๆเลยแต่ถึงอย่างนั้นไบรอันฮอนกลับมองเห็นความน่ารักที่ซ่อนในส่วนลึกของมันถึงขนาดเอามาเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวและตั้งชื่อให้ว่าเจคแน่นอนว่าไฮยีน่าเป็นสัตว์ป่าดุร้ายการที่จะนำมาเลี้ยงในบ้านหรืออพาร์ตเมนต์จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงกับกฎหมายไม่น้อยทำให้ไบรอันต้องตัดใจส่งมันไปอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในออคตากอนแทนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนโดยที่เขาเองยังสามารถไปเยี่ยมเจ้าเจคได้ตามปกติแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ดูเหมือนว่าไฮยีน่าตัวน้อยก็ยังรักเจ้าของของมันเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะเวลาไบรอันเข้าไปหามันก็กระโดดเข้าหาเขาเหมือนกับน้องหมายังไงอย่างนั้นเลยถึงจะดูน่ารักถ้าไม่คุ้นเคยกันจริงคงไม่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ให้เห็นกันหรอกนะมีขาวลืมภาพน้องหมีตัวอ้วนน่ากอดแบบตุ๊กตาไปได้เลยเพราะหมีตัวจริงมันไม่ได้บ้องแบ๊วอย่างที่คุณคิดหากมันโมโหหิวหรือโกรธขึ้นมาแล้วก็อาจจะได้ยัน5แถวเป็นของแถมตามตัวคุณก็ได้ยกเว้นมาร์คดูมัสผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสัตว์ต่างๆให้เชื่องซึ่งเขาไม่กลัวเจ้าหมีอ้วนเลยสักนิดและยังตีสีอย่างกับเป็นเพื่อนกันซะอีกแน่แต่มันก็น่าแปลกที่เจ้าหมีขาวที่ควรจะแยกเขี้ยวใส่กลายเป็นหมีน่ารักนิสัยดียอมเล่นกับเขาโดยดีและบางครั้งมีการก่อรัดฟัดเหวี่ยงกิ้งไปมาบนสนามหญ้าเหมือนเล่นกับตุ๊กตาซะงั้นยังไม่พอนะว่ากันว่าหากพี่มาร์คเขาว่าก็จะชวนเจ้าหมีขาวตัวนี้ไปว่ายน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานด้วยล่ะจะรักอะไรกันปานนั้นเนอะแม้โมเมนต์ของทั้งคู่จะน่ารักจนพวกเราลืมภาพแบบในสารคดีไปซะสนิท ก็เถอะทางที่ดีอย่าเสี่ยงนำน้องหมีมาเลี้ยงเลยจะดีที่สุดค่ะแมงมุมทารันทูล่าแค่พูดถึงแมงมุมโดยเฉพาะทารันทูล่าสาวๆบางคนคงกรี๊ดกันบ้านแตกนอกจากรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวแล้วบางครั้งยังมีพิษแถมมาให้ด้วยอีกยิ่งมีหน้าอยู่ร่วมโรคกันเข้าไปใหญ่แต่ก็มีคนบางกลุ่มนอกจากจะไม่กลัวแมงมุมแล้วยังเอามาเลี้ยงกันเป็นสัตว์เลี้ยงแบบจริงจังด้วยนะถึงสาวๆอย่างเราจะหาความน่ารักของมันไม่เจอก็เถอะกลุ่มคนรักแมงมุมกลับมองเห็นความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในซอกหลืบขนของมันบอกกันว่ามันเลี้ยงง่ายมีลวดลายสวยงามแถมยังขนาดตัวกระทะรัดไม่เกิน14 ซม.เท่านั้นพวกเขาจึงตกหลุมรักเจ้าแปดขานี้เข้าอย่างจัง
และเลี้ยงกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเชียวล่ะแต่ถ้าคุณอยากเลี้ยงกับเขาบ้างก็ต้องระวังตัวให้ดีเพราะนอกจากมันจะเป็นตัวอันตรายกับมนุษย์เราเองแล้วหากเลี้ยงไม่ดีมันก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันค่ะฮิปโปโปเตมัสเวลาเห็นฮิปโปตามสารคดีนี่มันช่างน่ารักซะจริงๆและยิ่งเวลามันอ้าปากขาวด้วยนะดูอินโนเซนต์กันสุดๆไปเลยแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วความน่ารักของมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเพราะตัวจริงมันดุร้ายใช่เล่นถ้าเผลอโดนงับเมื่อไรสิ่งนั้นๆละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแน่นอนดังนั้นไม่ต้องคิดเลยว่าถ้านำมาเลี้ยงในบ้านทุกคนจะระแวงกันขนาดไหนแต่นั่นไม่ใช่กรณีของฮิปโปที่ชื่อว่าเจสสิก้าเพราะว่าสองสามีภรรยาจากแอฟริกาใต้เลี้ยงมันเอาไว้จริงๆใช่ว่าทั้งคู่จะไปอุ้มมันมาแล้วเอามาเลี้ยงนะเป็นเพราะตอนนั้นเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมและเจสสิก้าลอยมาพบกับพวกเขาเข้าพอดีจึงตัดสินใจเลี้ยงเอาไว้ร่วมกับสุนัขที่บ้านจึงกลายเป็นเพื่อนซีต่างสายพันธุ์กันจนได้เป็นเพราะความน่ารักมุ้งมิ้งของเจ้าฮิปโปที่เข้าตากรรมการนี่เองต่อมาจึงถูกเลือกให้เป็นนักแสดงร่วมในภาพยนตร์เรื่องมิสเตอร์โบนด้วยล่ะค่ะไม่เสียแรงที่เลี้ยงดูมันเลยจริงๆเสือแม้จะมีฉายาว่าแมวยักษ์ก็เถอะแต่ตัวจริงไม่ได้ขี้อ้อนหรือน่ารักแบบแมวทั่วไปหรอกนะเนื่องจากเสือมีสัญชาตญาณเป็นนักล่าตัวท็อปของวงการถ้าเผลอแค่นิดเดียวได้กลายเป็นมือเด็ดของมันแน่ๆถึงจะน่ากลัวแค่ไหนก็ยังมีหลายคนนิยมเลี้ยงเสือเอาไว้ตั้งแต่ระดับผู้นำในหลายประเทศไปจนถึงนักกีฬาชื่อดังระดับโลกเลยอย่างฟลอยด์เมเวเธอร์ก็เถอะนั่นก็เพราะว่าพวกเขาเห็นว่าเสือมีความน่ารักเหมือนแมวจริงๆถึงขนาดพาไปไหนมาไหนและเล่นกับพวกมันแบบไม่เกรงกลัวกันด้วยที่น่าแปลกใจคือเจ้าเสือเหล่านี้ก็ดูเชื่องจริงๆซะด้วยสิระดับเมเวเธอร์สักอย่างคู่ต่อสู้ยังน็อกคาหมัดมาแล้วแค่เจ้าเหมียวยักษ์เท่านั้นคงไม่ได้น่ากลัวเท่าไรหรอกถึงมันจะดูน่ารักก็เถอะทางที่ดีอย่าเอามาเลี้ยงจะดีกว่าต่อให้เชื่องแค่ไหนก็ใช่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนใจมาทำร้ายเรานี่เนอะกวางเรนเดียร์โดยทั่วไปกวางเรนเดียร์มักถูกเลี้ยงไว้ใช้งานแม้จะมีหน้าตาดูมึนๆเหมือนเพิ่งตื่นนอนไปหน่อยก็เถอะแต่ถ้าทำให้มันโกรธจนควันออกหูขึ้นมาก็อาจจะพุ่งชนจนกระเด็นไม่เป็นท่ากันได้เหมือนกันดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าเลี้ยงพวกมันแบบเดียวกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปยกเว้นกวางเรนเดียร์สายแบ๊วอย่างอาตูที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนอนในบ้านกับคนได้ยังไม่พอนะเจ้าของยังบอกด้วยว่าเจ้านี่นะติดทีวีงอมแงมด้วยล่ะจะเชื่องเกินไปแล้วส่วนที่มาที่ไปของอาตูก็ไม่ธรรมดาเนื่องจากมันถูกแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กและบังเอิญโชคดีเจ้าของคนปัจจุบันไปเจอมันในป่าของแลบแหล่งเข้าจึงนำมาเลี้ยงที่บ้านจนโตด้วยความที่มันคุกคีอยู่กับคนจึงติดนิสัยแบบคนเข้าไปด้วยและขี้อ้อนเหมือนกับสุนัขไม่มีผิดจนลืมภาพกวางเรนเดียร์ผู้สง่างามที่เคยลากรถของซานตาคลอสกันไปเลยสุนัขป่าพันธุ์ผสมหากพูดถึงสุนัขป่าหลายคนคงนึกถึงเจ้าปีศาจร้ายสี่ขาดุร้ายตามภาพยนตร์เรื่องต่างๆซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตจริงพวกมันก็น่ากลัวไม่แพ้กันเพราะสุนัขป่าเป็นหนึ่งในนักล่าตัวฉกาจแต่ถึงจะเป็นตัวอันตรายเบอร์ต้นๆมนุษย์ก็ยังนำพวกมันมาผสมกับสุนัขบ้านเพื่อให้เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักอยู่ดีแม้จะมีสายพันธุ์ของสุนัขป่าอยู่ครึ่งหนึ่งหรืออาจจะเสี้ยวเดียวก็เถอะยังไงมันก็มีสัญชาตญาณความดุร้ายให้เห็นอยู่ดีจนขนาดบางรัฐในสหรัฐเกรงว่าจะเกิดอันตรายต้องออกกฎหมายห้ามเลี้ยงสุนัขป่าทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ทางกันอย่างเข้มงวดเนื่องจากไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งพวกมันจะนึกเฮี้ยนลุกขึ้นมาไล่ตามใครเขาบ้างก็ได้ดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นสุนัขแล้วจะน่ารักมุ้งมิ้งล่ะถ้าไม่ระวังตัวเจ้าพวกนี้อาจทำให้คุณเจ็บตัวก็ได้นะแมงป่องเรียกได้ว่าสะเทือนวงการสัตว์เลี้ยงกันเต็มๆก็ใครจะไปคิดล่ะว่าสัตว์มีพิษอย่างแมงป่องจะมีคนเขาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงกันจริงๆซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อปรุงยาเท่านั้นแต่คนเลี้ยงก็ต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากตรงหางของมันมีพิษโดนจิ้มเข้าไปสักที2ทีถ้าหาหมอไม่ทันเวลาแล้วก็โบกมือลาโลกมนุษย์กันแบบถาวรได้เลยทว่าสมัยนี้ความชอบของมนุษย์มีหลากหลายมากขึ้นพร้อมกับความรู้ต่างๆที่เปิดกว้างขึ้นจนพบว่าแมงป่องจักรพรรดิสามารถเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยหายห่วงเพราะดูแลง่ายและมีพิษน้อยเมื่อเทียบกับแมงป่องพันธุ์อื่นๆแต่สำหรับคนที่ร่างกายไวต่อพิษก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่งั้นได้ไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลแน่นอนแต่ไม่ว่าจะเป็นแมงป่องสายพันธุ์อะไรก็ต้องระมัดระวังให้ดีเจ็บตัวขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ